สวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับทาง 95.5 Virgin Haze รวมถึงที่ www.virginhaze.com ด้วยนะครับวันนี้ฮิตเช้าๆนะฮะเปิดบ้านต้อนรับครับศิลปินที่ต้องบอกว่าอยู่ในวงการนี้ปี2ปีเองนะเพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆยินดีต้อนรับโปเตโต้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้อยากรู้เหมือนกันพี่โปเตโต้นี่อยู่มากี่ปีแล้วคะในวงการบันเทิงถ่ายแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาก่อนตั้งแต่ทำงานผมคิดว่าวงโปเตโต้น่าจะมีชื่ออยู่บนวิทยุน่าประมาณ12ปี12ปีประมาณ12ปีก็ยาวนานนะคะอ๋อเพิ่ง5ขวบใช่ป่ะตอนนั้นใช่ตอนพี่เขาร้องก็แต่ผมทำเพลงเขานะว้าผมทำอยู่นะแรงมากแรงมากวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับซิงเกิลใหม่ด้วยชื่อว่าอะไรคะพี่กี่พรุ่งนี้ครับกี่พรุ่งนี้ค่ะกี่พรุ่งนี้ทำไมถึงมาเป็นกี่พรุ่งนี้อะไรถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แบบว่าเป็นเพลงนี้ไม่ได้ครับคือจริงๆเพลงนี้แรงบันดาลใจมันมาจากตอนที่เราทำดนตรีก่อนครับแล้วเราก็คิดคอนเซปต์ขึ้นมาว่าเข้าใจคือเข้าใจเนี่ยคนเราส่วนใหญ่เข้าใจแต่จะเข้าใจไม่เหมือนกันหรือเปล่าจริงๆอ่ะนั่นก็อีกเรื่องนึงมันก็เหมือนกับเรื่องความรักที่แบบเหมือนพวกผมก็เคยผ่านประสบการณ์อกหักมาก่อนอย่างเงี้ยครับพอเวลาเราเสียใจเราก็จะเหมือนอยู่กับความเสียใจไปเรื่อยๆโดยไม่ได้คิดว่าเหตุและผลว่ามันควรจะเป็นยังไงถึงแม้ว่ารู้ว่ามันต้องผ่านไปแต่ณโมเมนต์นั้นเนี่ยมันเจ็บปวดมากอีกกี่พรุ่งนี้กว่าเราจะหายดีมันก็เลยเป็นที่มานี่เป็นความแตกต่างนะคะสำหรับเวลาสัมภาษณ์ศิลปินที่มีประสบการณ์กับศิลปินใหม่ๆจะตอบไม่เหมือนกันจริงๆนะจะรู้สึกว่าแบบดีๆที่ใช้คำนี้เป็นประสบการณ์ครับแล้วกี่พรุ่งนี้เนี่ยค่ะมันเป็นเห็นอ่านในโปรไฟล์บอกว่ามันมีความแตกต่างจากโปเตโต้ที่ผ่านๆมาด้วยทั้งเนื้อร้องแล้วก็การเรียบเรียงดนตรีเป็นยังไงบ้างคะพี่ปั๊บคือถ้าเอาเนื้อร้องก่อนครับคือเนื้อร้องเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความลึกซึ้งขึ้นครับอย่างที่บอกไปว่าโอเคเป็นเพลงอกหักละแต่ว่าในเพลงอกหักเนี่ยมันก็จะแฝงไว้ด้วยอะไรบางอย่างอย่างเช่นตอนท้ายเพลงเนี่ยจะมีได้ยินเสียงร้องซ้อนเข้ามาด้วยส่วนนึงอันนั้นเป็นที่ร้องทีหลังจากที่เราแบบอัดไปแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเราน่าจะเติมข้อความประมาณนี้เข้าไปอีกเพื่อที่เป็นตัวบอกมันเหมือนคือถ้าพูดให้เห็นภาพเหมือนเวลาเราเขาเรียกว่าเวลาเราเสียใจนะครับแล้วมันจะมีเหตุผลวิ่งเข้ามาในหัวเยอะๆปุ๊บเวลาเพื่อนให้กำลังใจเดี๋ยวมึงก็ต้องหายดีนะเดี๋ยวมึงก็ต้องดีขึ้นเชื่อกูดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วตัวเราเองครับที่แบบต้องสู้กับตัวเองต้องทำให้ได้คือเป็นอกหักเหมือนกันแต่ว่าอกหักตามวัยคือสมัยก่อนโปเตโต้ก็จะอกหักแบบหนึ่งใช่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะอกหักอีกแบบหนึ่งใช่โตขึ้นมากหรือว่าโตมากเลยผมว่าเหมือนอยู่ปัจจุบันมากกว่าว่าณโมเมนต์นี้เราว่าเราเล่าประมาณนี้ดีกว่าถ้าเกิดไปเล่าแบบในอดีตเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าใช่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างพูดถึงว่าอย่างโปเตโต้บอกว่าทั้งเนื้อหาเรียบเรียงอะไรดนตรีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสมาชิกในวงก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันขอแนะนำเพิ่มเติมอะไรกันสักนิดดีกว่านะคะแนะนำคนใหม่ค่ะชื่อหังครับหังเล่นครับหังกีตาร์ค่ะจริงๆพี่ก็ชื่อหานแต่ที่บ้านเป็นคนจีนหังในนี้มีบางคนเรียกเผ็ดจะดีเหรอคะทำไมถึงมาเป็นหังได้ครับโปเตโต้ไปไงมาไงก็ผมทำงานกับน้องอยู่แล้วครับคือเราทำเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ให้น้องมาอยู่โปรดิวเซอร์มา9ปีก็คือเริ่มมาทำงานกับน้องตั้งแต่อัลบั้มหลายตอนเพลงแรกที่ทำให้ก็คือเพลงปักแล้วเราก็ทำงานกับน้องมาตลอดพอดีว่าอัลบั้มที่แล้วพวกผมออกอัลบั้มโดยที่ไม่มีมือกีตาร์ครับเราขาดมือกีตาร์แล้วทีนี้พอมันถึงช่วงเวลาที่เราต้องคิดเพลงครับเรารู้สึกว่าถ้ามันขาดเครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยซึ่งกีตาร์เป็นสีสันสำคัญของวงซึ่งขาดไม่ได้จริงๆมันเป็นอะไรที่ส่วนที่ขาดไม่ได้เราควรจะตามหาคนที่ใครสักคนที่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็พร้อมแล้วพอดีว่านี้ก็อยู่กันมานานแล้วตามหาไกลมากเลยโกกิ๊กหนึ่งพี่เล่นไหมเล่นตัวมาตัดสินใจนานมาก
แล้วอะไรได้มาเล่นครับอย่างนี้การปรับตัวก็ง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะด้วยการที่เจอกันตลอดเวลาอยู่แล้วบ่อยๆคือถ้าเรื่องทำงานไม่ต้องปรับตัวเลยครับคืออยู่เราทำงานด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องปรับตัวคือผมเองเพราะว่าเราทำงานเรื่องหลังมาใช่ในห้องอัดบางทีบางวันอยู่คนเดียวทั้งวันในห้องอะไรเงี้ยครับนั่งดูเว็บไปเรื่อยครับนั่งทำงานอยู่คนเดียวแล้วทีนี้เราต้องออกมาอยู่แบบนี้ครับแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตมีคนดูเยอะๆแล้วเนาะคืออย่างน้องเราเล่นทีเนี่ยโหคนเต็มเลยคนมาดูกันเต็มเราต้องปรับเราไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ๆตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยความที่มีบุคลิกที่มากกว่าขี้อายอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวว่าจะฝึกครับจะฝึกว่าเดี๋ยวตั้งกล้องครับแล้วก็ลงแบบแคมฟ็อกให้เล่นกีตาร์โชว์คนเดียวโซโล่YouTube ก็ได้ใช่ YouTube ก็ได้กำกึ่งเป็นไงบ้างการถ่ายมิวสิกวิดีโอบรรยากาศการถ่ายพวกผมก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าควันเยอะครับควันสโมกไม่ใช่ควันเหมือนกันคือเขาเรียกว่าอะไรถูกป่ะเราเรียกถูกป่ะวะถูกแล้วครับถูกแล้วเยอะมากเยอะแบบตั้งแต่ถ่ายมิวสิกวิดีโอมาเนี่ยผมถ่ายมาทุกอัลบั้มหนึ่งเยอะที่สุดแล้วครับคือมองหน้ามือกองไม่เห็นแล้วอะขนาดเราใช้เขาอาจจะต้องการภาพเบอร์ป่ะไม่เห็นดูแบบค่ะใช่ๆทำไมอ่ะคะอ๋อจริงๆมีการอยู่ข้างหลังเหรอใช่ๆไอ้ปกที่ส่งมานะใช่ๆเห็นแค่นั้นจริงใช่มีการอยู่ข้างหลังมันคือมันเบอร์มากไม่ไหวอารมณ์แบบคนผีจับผิดภาพเพิ่งได้หยิบมาให้ดูอยู่ในห้องนะคะหยิบมาแล้วแบบว่าเห็น3คน3คนแบบเห็นปั๊บชัดด้วยนะแต่คนอื่นก็ลางๆกันเป็นสเต็ปไงครับอ๋อสะพานแบบก็ดูเป็นควันเหมือนกันอ่ะใช่ๆก็เดี๋ยวรอดูเรื่องเปรียบเทียบกับMB เพลงที่แล้วโอ้โหนี่คือคนสบายมากคนละภาพเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ต้องไปรอติดตามฝากติดตามเรื่องด้วยว่าเป็นไงเนื้อเรื่องแบบเกินๆสักนิดนึงได้ไหมคะว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้แบบน่าติดตามยังไงเนื้อเรื่องเป็นประมาณไหนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการสูญเสียนะครับเพราะว่าเพลงนี้มันก็เป็นเพลงอกหักอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นความรักในแบบครอบครัวแหละอะไรเงี้ยต้องลองไปดูผมว่าคือเป็นเรื่องของพ่อลูกครับก็ที่เราคิดว่าทำไมต้องเป็นพ่อลูกเพราะว่าทุกคนมีพ่ออะไรเงี้ยครับยังไงก็ไปติดตามดูว่าเป็นยังไงน่าจะซึ้งทีเดียวเชียวค่ะก็วันนี้เข้าไปดูได้นะคะใครดูทางทีวีไม่ได้ก็เข้าไปดูทาง YouTube ก็ยังไงฝากติดตามผลงานของพี่ๆค่ะคือตอนนี้วางแผนเขาเรียกนะวางแผนไว้ยังไงบ้างเพราะว่าซิงเกิลแรกส่งมาแล้วนี่ซิงเกิลที่2ซิงเกิลที่3หรือว่าอัลบั้มเต็มจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ยังไงบ้างครับเมื่อวานเพิ่งไปประชุมเพิ่งโดนฮัชชึกมาว่าคุณต้องทำแล้วคืออัลบั้มเนี่ยคิดว่าน่าจะวางประมาณกันยาตุลาครับอยู่ในช่วงนี้ส่วนซิงเกิลที่3เนี่ยก็น่าจะปล่อยช่วงนั้นเหมือนกันครับแล้วก็วางอัลบั้มเลยใช่นะครับผมก็ไม่น่าครับไม่น่าอีกไม่น่าส่วนกี่พรุ่งนี้ดาวน์โหลดยังไงครับใช่แล้วดาวน์โหลดผมชอบครับดอกจัน123-0008นะครับผมแล้วกดโทรออกด้วยป่ะคะหรือไม่ต้องกดโทรถูกครับผมอ๋อโทรอย่าส่งเมสเสจนะครับไม่ใช่โอเคค่ะนะก็ดาวน์โหลดกันได้นะคะสำหรับเพลงกีพรุ่งนี้ของ Potato แล้วก็ถ้าอยากติดตามผลงานของพี่ๆว่าพี่ๆไปที่ไหนกันบ้างคะนี่อยากไปแบบว่าเยอะๆหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากไปเยอะๆหน้าเวทีครับก็ติดตามได้นะครับที่ facebook.com/potatoband นะครับก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะไปโผล่กันที่ไหนครับโอเคเอาสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่โมเตโต้ฝากถึงเพื่อนๆชาว 95.5 Virgin Hits นิดนึงค่ะอยากจะฝากผลงานฝากอะไรเต็มที่เลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับครับพี่ดีเจขอบคุณค่ะพี่ดีเจแล้วก็ Virgin Hits ด้วยนะครับพอดีก็รู้สึกดีใจที่ได้มาที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็เปิดเพลงให้เราบ่อยอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับแล้วมีโอกาสมีกิจกรรมก็อยากจะมาร่วมด้วยค่ะนะครับก็ยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยครับปีอัลบั้มนี้น่าจะเป็นอัลบั้มชุดที่7แล้วนะครับยังไงก็อยากให้มีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็ฝากซิงเกิลใหม่ด้วยครับกี่พรุ่งนี้ครับโอเคโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โปเตโต้มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ